ขออำนวยพรท่านประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าท่านกัลยาณมิตรตลอดถึงพุทธบริษัททั่วโลกวันนี้เป็นดีถีมหามงคลที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ยึดถือว่าวันที่1มกราคมพุทธศักราช2558เป็นดีถีวันขึ้นปีใหม่เราส่งท้ายปีเก่าปี2557และจะรับต้อนรับปีใหม่ปี2558การต้อนรับปีใหม่อยากจะให้ท่านกัลยาณมิตรตลอดถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ทำใจให้เป็นปกติทำใจให้เป็นสุขทำใจให้เอิบอิ่มอยู่กับคุณความดีคุณความดีที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลชัยยะชัยยะขอพรท้าวจาตุมหาราชจตุโลกบาลชัยยะชัยยะขอพรท่านท้าวมหาพรหมผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่ขอจงทรงกรุณานเชิญเสด็จมาประสิทธิ์ประสาทพรชัยมงคลให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่ราวและชาวต่างชาติได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณคุณสารสมบัติบริวารสมบัติพิพัฒนสุขสมบูรณ์เพิ่มพูนด้วยกิตติยศชื่อเสียงเดชานุภาพให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยสรรพอันตรายข้อขัดข้องภัยพิบัติทั้งปวงตลอดปีพุทธศักราช2558ขออำนวยพรให้ทุกท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญเรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราถูกใจว่า